ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่จำเป็นหรอกเมื่อข้าไปถึงมหาทวีปธรรมตรัยในเวลานั้นข้าจะมอบพวกมันให้กับนางเองชิงซุยบอกตี้ชิงอย่างจริงใจเจ้ายังมีผลเบญจธาตุอีกหรือตี้ชิงแปลกใจข่าวนั้นเพิ่งให้ผลเบญจธาตุกับพี่สาวของเธอไปแล้วก่อนหน้านี้สิบเธอถึงไม่ได้หวังที่จะได้รับมันอีกใช่แต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยหลังจากเสร็จสิ้นทุกอย่างชิงซุยได้กลับไปที่พักของเขานั้นจะออกเดินทางในอีก3วันข้างหน้าชิงสุยได้กลับไปยังตระกูลชิงและใช้เวลาที่เหลือ3วันอยู่กับครอบครัวของเขาหลังจากนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีในการเดินทางไปสู่มหาทวีปธรรมตรัยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับชิงสุยที่จะกลับบ้านปีละครั้งด้วยระยะทางไกลแบบนี้เขามีความสุขอย่างเมื่อเขาคิดถึงวิหกเพลิงของเขาที่ได้พัฒนาขึ้นมันค่อนข้างแตกต่างไปจากเมื่อก่อนมีไม่กี่คนหรือสัตว์อสูรที่สามารถเอาชนะมันได้อย่างน้อยพวกนั้นต้องอยู่ภายใต้ระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธจึงจะสามารถเอาชนะมันได้ทุกคนนั้นรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อรู้ว่าชิงสุยนั้นกำลังจะออกเดินทางเร็วๆนี้การฝึกของผู้หญิง 2-3 คนนั้นได้รับปรับปรุงและดีขึ้นอย่างมากตอนนี้ชางหายหมิงเย่และอีเย่เจียนเกอไปเข้าสู่ระดับสูงสุดของอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์แล้วหลิงซานหานที่เป็นคนดูและตระกูลชิงตอนนี้นั้นได้มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับสังฆราชแห่งวังเทวโลกเรียบร้อยเขานั้นจะเป็นผู้บ่มเพาะแนวหน้าในเมืองเมคามรกตนอกจากนี้คนของตระกูลชิงที่มีระดับการบ่มเพาะต่ำกว่าระดับเซียนเทียนนั้นก็มีอยู่ไม่กี่คนหลวนและที่ช่างเด็กหญิงทั้งสองนั้นเป็นคนที่สนิทกับชิงสุยมากที่สุดพวกเธอนั้นไม่ได้ร้องไห้ออกมาเหมือนครั้งก่อนพวกเธอนั้นโตขึ้นอย่างมากและสามารถแยกแยะอะไรหลายๆอย่างได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวนเธอผู้ที่ครอบครองหัวใจสัตตะลี้ลับแม้เธอนั้นจะทีอายุประมาณเด็ก12-13ปีแต่ความคิดของเธอนั้นได้ก้าวไปไกลกว่านั้นแล้วตั้งแต่ลิ้วลี่ได้ร่วมรักกับชายที่รักของเธอใบหน้าของเธอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเธอดูสวยงามมากแต่ในทางกลับกันชิงสุยนั้นก็รู้สึกผิดกับเธอไม่น้อยเนื่องจากเขายุ่งแต่กับการฝึกฝนจนละเลยเธอในบางครั้งในช่วง3วันนี้ชิงสุยพยายามที่จะยื้อเวลาให้มากที่สุดเพื่อที่จะอยู่ครอบครัวของเขาและทุกคืนเขานั้นจะใช้เวลาอยู่กับคนรักของเขานั้นพยายามใช้ทุกท่วงท่าที่เขาได้เรียนรู้มากับคนรักของเขาเพื่อให้พวกเธอมีความสุขแม้แต่หมิงเยี่ยนั้นก็มีข้อยกเว้นเธอนั้นก็ยอมให้เขานั้นร่วมรักเธอแม้ว่าเขาจะทำจากด้านหลังของเธอก็ตามเสียงกระทบดังที่เกิดจากการกระแทกระหว่างก้นของเธอกับตัวของชิงซุยมันทำนั้นให้เกิดความเล่าร้อนมากขึ้นบั้นท้ายอันสวยงามของเธอนั้นทำให้ชิงซุยรู้สึกเหมือนเขากำลังล่องลอยอยู่ในดินแดนแห่งผู้เป็นอมตะเขารู้สึกว่าทั้งใบนั้นได้โลกสั่นสะเทือนกับทุกการเคลื่อนไหวของสะโพกอันสวยงามนั้น3วันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากชิงสุยลูกต้องระวังตัวนะชิงอี้เตือนด้วยความกังวลไม่ต้องห่วงหรอกท่านแม่ลูกชายของแม่แก่เกินพอที่จะต้องห่วงแล้วเขาแสดงความมั่นใจให้กับชิงอี้ช่วงเวลาของการจากลานั้นมักจะเต็มอัมเป้ด้วยความเศร้าโศกเสมอดูแลตัวเองดีๆนะหลานข้าชิงหลัวยิ้มให้ชิงสุยหลินซานหานก็ได้พยักหน้าไปทางเขาเช่นกันแต่เขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่มันนั้นสื่อมีความหมายในการกระทำเล็กๆนี้อยู่แล้วชิงสุยตี้ชิงเดินทางปลอดภัยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่สาวข้าจะดูแลเขาอย่างดีตี้ชิงหัวเราะให้ตี้เฉินที่ยืนอยู่ข้างหน้าชิงสุยแล้วพยักหน้าด้วยรอยยิ้มท่านพ่อกอดข้าหน่อยหลวนกระโจนเข้าสู่อ้อมแขนของชิงสุยข้าด้วยอี้ช่างได้กอดลงไปที่ชิงสุยปล่อยเด็กเถอะชิงสุยถ้าเจ้าไม่ปล่อยพวกนางต้องร้องไห้แน่ๆ
ลี่เฉินบอกชิงสุยเบาๆด้วยน้ำเสียงอ่อนๆเขาโบกมืออีกครั้งให้กับคนในตระกูลชิงก่อนที่จะปีนขึ้นบนหลังของวิหกเพลิงพร้อมกับตี้ชิงวิหกเพลิงเปล่งเสียงร้องคำรามออกมาและกางปีกมหึมาออกช้าๆจากนั้นค่อยบินออกไปไกลขึ้นจนหายไปจากสายตาเจ้าไม่ต้องการที่จะอยู่กับพวกเขาหรือตี้ชิงยืนอยู่ข้างๆชิงสุยและถามเบาๆข้านั้นไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเท่าไหร่ข้านั้นได้ออกจากบ้านมาเมื่อข้านั้นอายุแค่16ปีข้านั้นไม่เคยใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเลยไม่ใช่ว่าข้านั้นไม่ต้องการแต่ข้านั้นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้านั้นจึงไม่สามารถหยุดอยู่ที่นี้ได้จริงๆชิงสุยพูดอย่างช้าช้าสายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่ครอบครัวของเขาแม้จะไม่สามารถมองเห็นพวกเขาแล้วก็ตามเจ้าเป็นคนดีจริงๆและก็เป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงตี้ชิงยิ้มให้เขาชิงสุยสำลักในคำพูดของเธอเขาไม่คิดว่าผู้หญิงคนที่ใสบริสุทธิ์และสวยงามคนนี้จะพูดแบบนี้ออกมาเรากับเธอนั้นต้องการจะบอกอะไรกับเขาๆมันทำให้เขานั้นรู้สึกแปลกๆและไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่สิ่งที่ข้าพูดคือว่าเจ้านั้นเป็นคนที่กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่ตัวเองต้องการเจ้านั้นมีเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆข้าชอบความเด็ดเดี่ยวของเจ้าตี้ชิงกล่าวอย่างต่อเนื่องบางทีเธอก็รู้สึกว่าคำพูดก่อนหน้าของเธอนั้นค่อนข้างจะแปลกขอบคุณสำหรับคำชมมันเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับคำชมจากเจ้าชิงสุยหัวเราะทำไมเจ้าถึงพูดแบบนั้นล่ะตี้ชิงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสวยงามเธอนั้นกำลังจ้องไปที่ชิงสุยจำตอนที่เราต่อสู้กันในตอนเจอกันครั้งแรกได้ไหมข้านั้นไม่เคยคิดว่าเราจะมีวันนี้ในตอนนั้นข้านั้นยังเป็นแค่คนที่อ่อนแออยู่เลยชิงสุยเล่าการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาในตอนนั้นเรานั้นก็ไม่ได้สู้กันอย่างจริงจังสักหน่อยนอกจากนี้ทำไมเจ้ายังเอามันมาพูดตอนนี้ละมันน่าอายจะตายไปลี่ชิงไม่สามารถกลั้นเสียงหัวเราะของเธอได้ตลกเหรอข้านั้นเกือบถูกเจ้าฆ่าถ้าข้าไม่ระวังข้าคงตายไปแล้วข้าไม่เห็นว่ามันจะตลกตรงไหนเลยชิงสุยเสียยิ้มเจ้าก็รู้ดีว่าเจ้าไม่มีทางชนะข้าได้ในตอนนั้นแต่เจ้าก็ยังดื้อด้านมันนั่นทำให้ข้าโมโหทุกครั้งที่คิดเกี่ยวกับมันแต่บางก็เพราะความกล้านั้นก็ทำให้เจ้ามีชีวิตอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ตี้ชิงกระพริบตาอันสดใสของเธอให้ชิงสุยราวกับว่าเธอรู้ว่าเขาจะพูดอะไรต่อไปข้านั้นมาจากวังเทวโลกและในช่วงเวลานั้นข้าตั้งใจจะทำลายหอคอยกระบี่แต่ก็ถูกเจ้านั้นขัดขวางเอาไว้ข้านั้นก็โกรธอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างไรข้านั้นกลัวที่จะสู้กับเจ้าข้านั้นกลัวว่าข้านั้นจะไม่สามารถชั่งใจสังหารเจ้าได้เมื่อถึงเวลาด้วยความงามของเข้าแล้วทำให้ข้านั้นเป็นดังคนวิปัสสนาที่ไม่สามารถหักห้ามใจได้ชิงสุยลูบจมูกของเขาและหัวเราะเจ้ายอมรับแล้วหรือว่าเจ้าเป็นพวกวิปัสสนาหน่อยๆเจ้าเคยคิดที่จะทำอะไรกับพี่สาวของข้าหรือเปล่าฮ่าฮ่าถึงข้าจะไม่ใช่คนดีแต่ข้านั้นก็ไม่คิดว่าข้านั้นจะเป็นคนเลวนะข้านั้นยังคงมีศีลธรรมอยู่บุญคุณที่ข้าติดข้างพี่สาวของเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ข้านั้นตอบแทนแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตทั้งหมดของข้าก็ตามข้านั้นจะไม่ยอมให้ใครมารังแกดูถูกหรือทำร้ายนางอย่างแน่นอนชิงสุยพูดเบาๆก่อนที่ตี้ชิงถามต่อลี่ชิงนั้นดูว่าชายผู้นี้จะพูดอะไรออกมานี้คงจะไม่ใช่ข้ออ้างของเขาใช่หรือไม่แผนของเจ้าเมื่อไปยังไปมหาทวีปธรรมตรัยคืออะไรเจ้าคิดจะบอกข้าได้หรือไม่วิหกเพลิงก็เพิ่มความเร็วขึ้นขณะบินบนท้องฟ้ามันเร็วเป็น2เท่าของความเร็วเสียงกับความเร็วระดับนี้เขานั้นสามารถไปได้ไกลถึง 100,000 ไมล์ในวันเดียวดังนั้นพวกเขาจะไปมหาทวีปธรรมตรัยใน3เดือนข้างหน้าภูมิภาคในโลก9มหาทวีปกว้างมากไพศาลมาก
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินทางโดยไม่มีสัตว์อสูรที่บินได้ไม่รู้สิข้ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยชิงสุยตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังหลังจากคิดสักพักตี้ชิงตะลึงในคำตอบของชิงสุยเธอเลยถามด้วยน้ำเสียงแปลกๆว่าเจ้าไม่คิดจะไปยังนิกายเทวทรราชสวรรค์หรือชิงสุยมองสาวงามที่น่าทึ่งข้านั้นยังไม่อยากตายนะแม้ว่าข้าจะต้องไปที่นิกายเทวทรราชสวรรค์แน่ๆแต่มันนั้นคงไม่ใช่ตอนนี้เขาสายหน้าเบาๆตีชิงยิ้มให้ชิงสุยหลังจากได้ยินคำพูดของเขาเธอจ้องมองยอดเขาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วของวิหกเพลิงทวีปในโลก9มหาทวีปแต่ละมหาทวีปนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกันมันนั้นห่างกัน 2-3 ล้านลี้จากมหาทวีปอื่นๆมีมหาสมุทรแม่น้ำและดินแดนนรกร้างระหว่างกันนอกจากจะนี้แล้วมันนั้นยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ของพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อันตรายมากส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปมาระหว่างกันด้วยสัตว์อสูรที่ไม่ใช่ประเภทบินพวกเขานั้นจะใช้สัตว์อสูรจำพวกม้าวิเศษพวกมันนั้นมีปลอดภัยกว่าถ้าใช้สัตว์เหล่านั้นเดินทางเมื่อเทียบกับบนท้องฟ้าทางบกค่อนข้างปลอดภัยกว่าเนื่องจากมีข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เมื่อใช้ภูมิประเทศมันเพิ่มโอกาสของการอยู่รอดในการเดินทางทางอากาศนั้นภูเขาเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดแต่มันนั้นก็ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเสมอไปพบศพขาวนั้นอาจถูกซุ่มโจมตีของสัตว์อสูรที่อยู่ที่นั้นก็เป็นได้นั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเดินทางโดยทางบกพวกเขามักจะเดินทางเป็นกลุ่มและจ้างผู้คุ้มกันที่เก่งกาจมาดูแลอยู่เสมอๆผู้คุ้มกันส่วนใหญ่จะไม่รับภารกิจคุ้มกันระหว่างเกิดทางข้ามมหาทวีปมันนั้นเสี่ยงและอันตรายเกินไปแต่ก็เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะได้รับรางวัลมากมายที่ไม่อาจปฏิเสธได้ชิงสุยไม่ได้เป็นห่วงเรื่องถูกโจมตีโดยสัตว์อสูรกลางอาหารเพราะสัตว์อสูรที่มีระดับต่ำกว่าระดับปรานนักบุญพิโรธจะหลีกเลี่ยงที่จะเข้ามาใกล้วิหกเพลิงทันทีที่เห็นมันจริงๆนอกจากนี้ชิงสุยยังมีระฆังสถานจิตอยู่กับตัวด้วยพวกเขาบินอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงตอนค่ำพวกเขาแวะลงพักลงไปที่ทะเลสาบใกล้มันเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่กว้างมากมันนั้นกว้างกว่าดินแดนหยกยุพราชอมตะของชิงสุยอยู่เกือบถึง3เท่าน้ำในทะเลสาบนั้นบริสุทธิ์อย่างมากจนเขานั้นสามารถมองเห็นก้นของทะเลสาบแม้ว่ามันนั้นน้ำจะลึกแค่10เมตรแต่น้ำในทะเลสาบกลับมีสีเขียวอ่อนขาวนั้นสามารถมองเห็นน้ำไม้น้ำปลาและกุ้งมันค่อนข้างเห็นชัดมีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ทอดยาวเหยียดสุดสายตาข้างๆทะเลสาบมีสัตว์กินพืชอาศัยอยู่รอบๆ บริเวณดังกล่าวมีนกจำนวนมากที่บินลงริมทะเลสาบเพื่อดื่มน้ำทะเลสาบและทุ่งหญ้านั้นงดงามอย่างในยามพระอาทิตย์ตกมันนั้นฉากที่สวยงามและน่าประทับใจอย่างมากชิงสุยนั้นรู้สึกดีใจที่เขานั้นโอกาสได้ออกมาเจอโลกภายนอกชิงสุยได้นอนบนลงบนหญ้าที่ริมทะเลสาบเขารู้สึกผิดปกติบางในใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่ก็รู้สึกเงียบสงบเป็นพิเศษตีชิงเดินมาข้างๆแล้วนั่งลงพร้อมกับกอดเข่าตัวเองเธอเอนหัวมองชิงสุยที่กำลังนอนอยู่ข้างๆเธอเจ้าเหนื่อยเหรอตีชิงถามเขาเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอทำไมถึงถามล่ะเขาหันหน้าของเขาไปมองผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณใกล้กับเขาเธอช่างงดงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์อย่างแท้จริงข้าเคยได้ยินบางเรื่องเกี่ยวกับเจ้าดูเหมือนเจ้าจะต้องผ่านอะไรมาไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านมาและข้านั้นได้ยินมาว่าเจ้าได้ผ่านมีประสบการณ์ใกล้ความตายมากมายปัญญาประกาศคู่ไม่ก็ทั้งหมดหรอกเมื่อเจ้ามีความฝันและแรงบันดาลใจเจ้าจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยทุกครั้งที่ความฝันของเจ้าเป็นจริงมันนั้นทั้งเป็นความสุขและความมั่งคั่งอีกอย่างข้านั้นได้ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความเต็มใจ
มันนั้นจึงไม่ทำให้ข้านั้นรู้สึกเหนื่อยหรือท้อยใจในตอนนี้ชิงสุยหัวเราะอย่างชื่นมื่นเมื่อเขานึกทุกอย่างที่เขาเคยผ่านแม้ว่าผ่านมากี่ปีก็ตามมันก็จริงเจ้าควรจะมีความสุขเจ้ามีแม่ที่รักคุณมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนที่สนิทกับเจ้าแม้แต่ผู้หญิงสวยสวยงามงามที่ชอบเจ้าก็ตามน่าจะมีหลายคนที่อิจฉาเจ้าในตอนนี้ตีชิงกระพริบตาถี่ถี่ขณะเธอจ้องมองเขาชิงสุยรู้สึกว่าเขานั้นกำลังหลงไหลความงามของผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเธอนั้นงดงามเกินจะบรรยายเมื่อดวงตาสีดำของเธอมองมาที่เขาร่างของเธอเพรียวและอ่อนโยนหุ่นของเธอเรียวและมีส่วนโค้งสมส่วนร่างกายของเธอนั้นดูนุ่มนวลและละเอียดอ่อนเธอโดดเด่นสง่างามแม้จะแต่งตัวเรียบความงามของเธอไม่เยือกเย็นแต่อย่างใดกลิ่นอายที่เธอเปล่งออกมานั้นก็เป็นส่วนผสมที่สามารถมัดใจหนุ่มต่างๆได้อย่างง่ายดายความงามของเธอเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวแต่เธอเป็นผู้หญิงที่เอาใจยากและเป็นที่ชอบทำตามใจตัวเองแต่สิ่งนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่งดงามของเธอแม้ว่าเธอจะยิ้มชิงสุยก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ความสวยงามที่พิเศษนี้มันยากที่จะเข้าใจเธอนั้นเป็นคนที่เข้าใจยากกว่าติเฉินซะอีกคือหืออิจฉาใช่ไหมจริงๆแล้วการมีผู้หญิงที่เป็นที่รักนั้นเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วในชีวิตพวกนางนั้นได้เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของข้าและรักทุกอย่างที่ข้าเป็นมันนั้นเป็นสิ่งวิเศษอย่างแท้จริงชิงสุยกล่าวลอยๆเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปริมทะเลสาบหลังจากพูดจบประโยคของเขาปล่อยให้ตีชิงนั่งงงอยู่คันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์หลังจากเห็นทะเลสาบชิงสุยมีแรงกระตุ้นที่จะตกปลาเขาเรียกคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ของเขาซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของสวรรค์มีบางอย่างกินเหยื่อเขาเห็นปลาสีเขียวที่กำลังกินเหยื่อมันคือปลาใบหลิวที่ยาวประมาณครึ่งฟุตเป็นปลาที่ฉลาดและมีรสชาติที่แสนอร่อยมันถูกตีตราว่าเป็นปลาระดับสูงที่ขายตามท้องตลาดเขาตักน้ำประมาณครึ่งถังและใส่ปลาใบหลิวในถังนั้นเขากระตุกคัดเบ็ดที่ติดปลาใบหลิวมาอีก3ตัวงูน้ำอีก2ตัวและกบยักษ์ตัวหนึ่งกบยักษ์ตัวนั้นมีขนาดเท่ากับเด็กอายุ3ปีบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นสิ่งที่ประหลาดได้หากมันนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินไปมันนั้นไปจะดูน่ากลัวมากไม่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรแม้ว่ากบขนาดยักษ์นี้ไม่ใช่สัตว์อสูรหรือสัตว์ร้ายก็ตามชิงสุยได้ทิ้งมันกลับลงไปในน้ำทันทีหลังจากที่เห็นมันขนาดใหญ่จนน่ากลัวเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วหลังจากที่กระตุกคันเบ็ดครั้งสุดท้ายลี่ชิงเดินไปที่ชิงสุยแล้วยืนข้างๆขอข้าลองตกด้วยได้หรือไม่เสียงเธอนุ่มมากจนใจละลายตามเสียงชิงสุยมองลี่ชิงซึ่งเป็นคนขี้อายเล็กน้อยแล้วยื่นคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ให้เธอขอบคุณลี่ชิงรับคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์อย่างมีความสุขชิงสุยเดาได้ว่าเธอนั้นต้องมีประสบการณ์อย่างมากจากวิธีที่เธอจับคันเบ็ดในตอนนี้คราวนี้มันนานนิดหน่อยแต่พวกเขานั้นไม่ได้พูดคุยกันเมื่อตกปลามันนั้นจะเป็นการทำลายสมาธิของอีกฝ่าย15นาทีผ่านไปแต่ยังไม่ได้ปลาสักตัวตอนชิงสุยตกปลาก่อนหน้านี้เขาใช้เวลาแค่15นาทีเขาได้ทั้งปลาใบหลิวและปลาอื่นๆติชิงหันหน้ามาและถามว่าทำไมชิงสุยเพียงสายหน้าพร้อมกับยิ้มให้เธอมันกินเหยื่อแล้วตีชิงดึงคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ทันทีอย่างสุดกำลังจากนั้นเธอได้โยนคัดเบ็ดและเดินหนีไปทันทีใบหน้าของเธอนั้นถอดสีทันทีที่เธอเห็นสิ่งที่ดึงขึ้นมาชิงสุยหัวเราะเมื่อเห็นสิ่งที่เห็นที่ติดตะขอมันคือกบสองตัวที่กำลังผสมพันธุ์กันความจริงก็คือทันทีที่กบสีเขียวเข้มถูกดึงขึ้นเขาคิดว่าสองตัวนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสวยงามมากในโลกเก้ามหาทวีปแต่จู่ๆเขาก็สังเกตเห็นดวงตาอีกดวงหนึ่งอยู่บนตาคู่นั้นอีกด้วยมันทำให้พวกเขาดูเหมือนจะลึกลับและแสนแปลก
แต่ก็น่าสนใจกบมรกตตรีเนตรทิงสุยก็ตื่นเต้นที่จะได้พบกับกบสองตัวนั้นเขาเสียเวลาพอสมควรในการจับพวกเขาแล้วโยนพวกเขาลงไปในบ่อในดินแดนหยกยุพราชอมตะเขานั้นกำลังตื่นเต้นกับในตอนนี้กบมรกตตรีเนตรแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่สัตว์อสูรก็ตามแต่พวกเขาเป็นส่วนผสมยาที่มีค่าและหายากสุดๆมันเป็นเพราะพวกมันนั้นจะอาศัยอยู่ห่างจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างไกลโพ้นในสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของปราณที่บริสุทธิ์พวกมันนั้นจะถูกใช้สร้างเม็ดยาระดับสูงชิงสุยรู้จักตำราที่เขานั้นได้อ่านมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดังของขวัญที่เป็นดังสมบัติของโลกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ